ีเจ้าวันนี้นำท่านมาพูจักกับวัดนันทารามจังหวัดเจียงใหม่ณวัดแห่งนี้ท่านจะได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่มีเพชรฟังอยู่ที่พระอุณาโลมเจ้าจะงดงามและน่าประทับใจเท่าใดไปพอพร้อมกันเลยเจ้าวัดนันทารามสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2020เดิมชื่อวัดนันทารามวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งใน8ของพระอารามหลวงในสมัยราชวงศ์มังรายดังนั้นวัดนันทารามจึงเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของล้านนาอย่างยิ่งโสดเป็นทรงล้านนาบานประตูเป็นไม้แกะสลักลายเทพนมประกอบลายดอกพุทธานภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปยืนพระวิหารของวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์หรือราวปีพุทธศักราช2404โดยสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีมุกด้านข้างหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลายพันพฤกษาด้านหน้ามีมุกโถงยื่นออกมาคลุมราวบันไดพญานาคซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปเทพนมภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรนอกจากนี้ภายในวัดนันทารามยังประดิษฐานเจดีย์ทรงปราสาทที่ประดับด้วยปูนปั้นลวดลายต่างๆอีกด้วยจะได้พ้องเจ้ากับความงดงามของวัดนันทารามข้าเจ้าหวังว่าท่านผู้ชมคงจะอิ่มเอมใจไปกับการพอวัดที่สำคัญในจังหวัดเจียงใหม่ในวันนี้นะเจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีเจ้า